สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนไปฝึกร้องเพลงนะคะมีเพลงมาฝากเรียนพร้อมกันเลยค่ะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการสื่อสารชื่อว่าเพลงคัดไทยนะคะคัดไทยเป็นทักษะการเขียนใช่ไหมคะคำร้องของคุณครูสุนันทาสุนทรประเสริฐนะคะต้องขอขอบคุณในหน้าที่นี้ด้วยเคยได้ยินไหมไม่เคยไม่เคยจะร้องให้ฟังฝึกฝนคัดไทยเจ้าจงจำไว้คนดีนั่งตัวตรงสีจะเขียนได้ดีดังใจต้องจับปากกาถูกท่าแน่นอนเขียนหูเสียก่อนจำไว้ลากเส้นขึ้นลงมันคงว่องไวฝึกไม่เท่าไรชำนาญได้ไหมสั้นๆแค่นี้เองอ่ะไปฝึกร้องพร้อมๆกัน1 2 3ฝึกฝนคัดไทยเจ้าจงจำไว้คนดีตั้งตัวตรงสีจะเขียนได้ดีดังใจต้องจับปากกาถูกท่าแน่นอนเขียนหูเสียงก่อนจำไว้ลากเส้นขึ้นลงมันคงว่องไวฝึกไม่เท่าไรชำนาญรอบเก่งมากฝึกฝนคัดไทยเจ้าจงจำไว้คนดีนั่งตัวตรงสีจะเขียนได้ดีดังใจต้องจับปากกาถูกท่าแน่นอนเขียนหูเสียงก่อนจำไว้ลากเส้นขึ้นลงมันคงว่องไวฝึกไม่เท่าไรชำนาญเนื้อเพลงว่าไงบ้างปรบมือตัวเองก่อนเก่งมากเนื้อเพลงว่าไงบ้างคะเขาพูดเรื่องของการฝึกคัดลายมือฝึกคัดลายมือเป็นไงเขาบอกว่าต้องเริ่มตั้งแต่อะไรคะเริ่มตั้งแต่อะไรการนั่งใช่ไหมมีความสำคัญไหมในการนั่งการคัดลายมือเนี่ยการนั่งมีความสำคัญไหมจะทำให้เขียนดีเขียนได้นานเขียนสวยหรือไม่สวยก็ต้องฝึกท่านั่งด้วยใช่ไหมคะท่านั่งก็มีความสำคัญมีใครไม่เคยฝึกเรื่องของการคัดลายมือบ้างเลยมีไหมการนั่งการจับปากกานั่งให้ถูกวิธีใช่ไหมคะนั่งท่าทางต้องให้ถูกต้องด้วยเวลาเขาคัดลายมือเนี่ยตัวอักษรไทยมีลักษณะโดดเด่นลักษณะเฉพาะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะก็คือตัวอักษรส่วนใหญ่จะมีอะไรมีอะไรคะมีอะไรตัวอักษรส่วนใหญ่จะมีอะไรตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกเลขหนึ่งเลขศูนย์ถึงเลขเก้าสระต้องมีอะไรมีอะไรส่วนใหญ่จะมีอะไรคะมีหัวเพราะนั้นเวลาจะเขียนตัวอักษรไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีวิธีการเขียนต้องเขียนให้ถูกต้องตามวิธีการด้วยนั่นก็คือต้องเริ่มเขียนที่อะไรก่อนเริ่มเขียนที่อะไรก่อนคะหัวก่อนนักเรียนเคยเขียนเคยเห็นเพื่อนๆเขียนสระเอไหมเคยเขียนสระเอไหมเคยนักเรียนเคยสังเกตเวลาเพื่อนเขาเขียนไหมหรือตัวเราเองก็ตามเขียนถูกวิธีไหมเคยสำรวจไหมเคยสังเกตตัวเราเองไหมเคยสังเกตเพื่อนไหมเวลาเขาเขียนเวลาครูให้ออกมาเขียนบนกระดานนักเรียนเคยมองเพื่อนไหมเคยไหมหรือตัวเราเองก็ตามเนี่ยเราเคยสังเกตตัวเราไหมว่าเราเขียนถูกหรือยังบางคนเขียนสระเอเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยจะเขียนอะไรมาก่อนเขียนอะไรมาก่อนคะหางมาก่อนแล้วหัวมาทีหลังใช่ไหมเขียนเหมือนเลขอะไรเหมือนเลขอะไรเลขหกกับสระเอเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมส่วนใหญ่จะเขียนอะไรมาก่อนหางมาก่อนหัวใช่ไหมคะจริงๆแล้วต้องเขียนอะไรก่อนหัวหัวก่อนเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกคัดลายมือกันนะคะจริงๆแล้วถามว่านักเรียนเคยคัดไหมเคยคัดมาตั้งมากมายแล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยก็ยังทำไมยังเคยชินอยู่กับวิธีการที่ยังไม่ถูกต้องนะคะการคัดลายมือการคัดลายมือเป็นยังไง
มีความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาในหน้าที่84นะคะหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษานะคะถ้าใครมีหนังสือเรียนภาษาบาลีนักเรียนก็ดูที่หน้าสารบัญว่าอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนของโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งของอีกสำนักหนึ่งนะคะของณฤพรรุจิเรกนะคะนักเรียนลองเปิดดูในหน้าที่84เห็นไหมเปิดพบหรือยังคะการคัดลายมือเป็นไงถ้าจะให้คำจำกัดความเนี่ยก็คงจะยากหน่อยใช่ไหมนักเรียนลองไปอ่านสิการคัดลายมือเป็นไงเป็นการเขียนตัวอักษรด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้องสวยงามและอ่านง่ายการคัดลายมือเป็นการเขียนตัวอักษรพูดถึงตัวอักษรแล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องนึกไปถึงอะไรนึกถึงอะไรคะคุณครูเคยบอกแล้วตัวอักษรเนี่ยใช่เฉพาะพยัญชนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นการคัดลายมือเป็นการเขียนตัวอักษรพอพูดถึงตัวอักษรนักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปนึกถึงอะไรบ้างที่เราเขียนกันทุกวันเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีพยัญชนะมีสระมีวรรณยุกต์แล้วก็มีตัวเลขไทยถ้าพูดถึงตัวอักษรเนี่ย4อย่างด้วยกันที่นักเรียนเขียนทุกวันในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะต้องเขียนให้อะไรคำว่าคัดลายมือคัดลายมือเขียนด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้องสวยงามและอ่านง่ายใช่ไหมคะอ่านง่ายมีทั้งอะไรมีทั้งการคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเป็นบรรทัดและครึ่งบรรทัดมีทั้งการคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5เนี่ยไม่ใช่มีแค่2อย่างก็คือเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดแต่จะมีแถมมาอีก1อย่างนะอยากรู้ไหมว่าอะไรอยากรู้ศึกษาต่อนะคะการคัดลายมือเป็นพื้นฐานในการเขียนว่าการคัดลายมือเนี่ยเป็นการเขียนที่มีลักษณะหรือว่าเอกลักษณ์เฉพาะนะคะของแต่ละบุคคลและบ่งบอกลักษณะนิสัยของผู้เขียนนักเรียนเคยสังเกตไหมคนที่เขาเขียนสวยๆตัวตรงมีหัวมีหางสวยงามอ่อนช้อยคนคนนั้นมักจะมีลักษณะนิสัยยังไงคะลักษณะนิสัยที่ว่าดีๆยังไงละมงคลเรียบร้อยไหมเป็นระเบียบไหมนักเรียนจะสังเกตว่าคนที่เขาเขียนสวยลายมือเป็นระเบียบใช่ไหมคะเขียนตัวตรงขึ้นลงสม่ำเสมอกันเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยใช่ไหมคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสังเกตไหมส่วนคนที่เขียนหนังสือตัวเป็นถั่วงอกเลยเนี่ยเคยสังเกตไหมเขามีลักษณะนิสัยยังไงรู้จักถั่วงอกไหมตัวรีบๆตัวเล็กๆเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นคนยังไงไม่เรียบร้อยชีวิตมีแต่การคิดสับสนวุ่นวายใช่ไหมคะ
อาหารเพราะฉะนั้นลายมือเนี่ยก็สามารถบอกลักษณะนิสัยได้นะคะเอาไว้มีเวลาว่างๆเนี่ยครูจะเอาลายมือมาให้นักเรียนดูดูซิว่านักเรียนตรงกับลายมือนั้นไหมลักษณะนิสัยเป็นยังไงถ้าคนลายมือเขียนเอียงไปทางขวาลักษณะนิสัยเป็นยังไงสามารถไปอ่านได้ในเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีทายลักษณะนิสัยเอาไว้นะคะหรือใครอยากจะไปดูในหมอภาษาก็จะมีบอกไว้บ้างกันนะคะนักเรียนเราไปอ่านดูอ่ะนักเรียนคิดว่าลายมือเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะไหมมีมาตั้งแต่อะไรล่ะจะบอกว่าบ้านนี้เขียนสวยก็เขียนสวยหมดทั้งบ้านเลยใช่ไหมใช่ไหมมีติดตัวมาแต่กำเนิดเลยใช่ไหมการเขียนสวยเนี่ยคนที่เขียนสวยอ่ะบ้านหนึ่งมีลูกสามคนสามคนที่เขียนสวยหมดทั้งสามคนเลยมีไหมมีไหมคะไม่มีบางคนบอกว่าจริงๆบางคนลายมือไม่สวยเลยพอมาฝึกนานๆเข้าเขียนสวยเองมีไหมมีนะคะเพราะนั้นเขาบอกว่าเราฝึกได้เรื่องของลายมือเนี่ยถามว่าถ้าเราฝึกลายมือเราเขียนสวยตัวบรรจงสามารถเขียนสวยได้เหมือนแสนอย่างเงี้ยลักษณะนิสัยเราจะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไหมบางคนคิดว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมคะเมื่อก่อนเราเคยเขียนตัวหนังสือมันทวงงอกเลยคุณครูบอกว่าอู้เนี่ยเธอนี่เป็นคนที่คิดมากนะความคิดของเธอนั้นรู้สึก